สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทำสบู่แฮนด์เมดนะคะซึ่งเป็นสบู่สมุนไพรที่มลดีนะคะตั้งใจทำเองแล้วก็จะทำมาใช้เองนะคะแจกเพื่อนๆนะคะอยู่ว่างๆหากิจกรรมดีๆมาทำกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการทำสบู่เนี่ยก็ต้องมีเบสสบู่นะคะซึ่งจะมีเบสแบบขุ่นกับแบบใสนะคะเราก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่มีฟองเยอะฟองน้อยกลิ่นหอมหรือเปล่านะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะวันนี้มอรี่จะทำนะคะสบู่นะคะที่สมุนไพรใส่ใบเตยนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำผึ้งแท้นะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะทำสองสูตรด้วยกันอีกสูตรนึงก็จะใส่นะคะดอกอัญชันซึ่งเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะก็จะทำให้ผิวของเราสวยงามบำรุงผิวนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ไปเรียนมานะจ๊ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการต้มนะคะเบสให้ละลายนะคะกวนให้ละลายแล้วก็นำมาเทใส่พิมพ์นะคะถ้าอยากจะให้มีฟองเยอะนะคะก็สามารถเพิ่มฟองได้แต่มรดีจะทำแบบนะคะธรรมชาติล้วนเลยนะคะทำออกมานะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ส่วนผสมนะคะเราก็เดี๋ยวจะมีบอกสูตรไว้ให้นะคะท่านไหนที่อยากจะทราบก็ทักเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนี่กิจกรรมว่างๆนะคะก็หาอะไรมาทำนะจ๊ะนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะสามารถที่จะสั่งไปขายในราคาต้นทุนที่ไม่แพงเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเราหามาเองนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของสมุนไพรนะคะ 100% แท้เลยนะจ๊ะนี่เลยติดสติ๊กเกอร์นะคะติดซีนนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักกันเองแบบนี้นะคะท่านไหนที่อยากลองเอาไปใช้ก็ทักมาได้เลยจ้านะคะก็จะมาลองใช้แล้วก็เอามาแจกลูกค้าที่ร้านมอลลี่บิวตี้กันนะจ๊ะนี่เลยฟองก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ากลิ่นนั้นจะเป็นกลิ่นธรรมชาติหอมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะนำมาแจกนะคะเพื่อนๆเด็กๆก็ใช้ได้นะคะทาหน้าล้างหน้าล้างมือถูตัวได้หมดเลยนะจ๊ะธรรมชาติล้วนเลยค่ะท่านไหนที่สนใจอยากจะลองทำนะคะก็ลองไปนะคะซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็นำมาทำใช้เองแจกเพื่อนๆแบบนี้ก็จะเป็นความสุขอีกแบบนึงนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมนลี่สาวอุบลขนโกด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ